สวัสดีข้าชื่ออีเฟิงโอ้โหเจ้านี่เก่งมากเลยไม่ใช่เหนือธรรมดาแต่กลับผ่านห้องรับร้อยศึกได้จะทำได้ยังไงไม่ได้เก่งอะไรหรอกพ่อสวรรค์บวกพ่อแสวงซื้อถูหงไม่คิดว่าตอนนี้วรยุทธเจ้าจะแก่งกล้าทำไมเจ้าเข้าวังเพลิงโลกันได้คนเดียวคนอื่นเข้าไม่ได้เหรอมีเปรี้ยวใส่กันซะแล้วแค่คิดไม่ถึงจะเจอเจ้าที่นี่ยอดไปเลยวันนี้ไม่เหมือนกับวันนั้นวันหน้าอยู่วังเพลิงโลกันอย่าออมมือเด็กขาดหวีเฟิงเมื่อวานเจ้ากินอะไรมาเนี่ยตดเหม็นหึ่งเชียวนี่เจ้าว่าใครตดฮะเจ้าไม่เชื่อกับมาดมสิเลยและไม่ใช่หวีเฟิงดมสิก็เป็นเจ้าเนี่ยสิพูดเลวไหลทิพย์เธอไม่ใช่ตดแต่ปากเหม็นชื่อเจ้ามีหน้าคุยว่าโอ้อวดใหญ่โตวิชาดาบเจ้าก้าวหน้านะช่วงนี้เจ้าคงตั้งใจฝึกฝนเต็มที่หวีเฟิงใช้หินผลึกเพลิงสวยอิงช่วยข้านะขอทับหลังจากเจ้าบรรลุสัจจาแห่งน้ำไฟผสานเข้ากับสัจจาแห่งลมมันไม่ง่ายเลยตอบเจ้าอาวาสเพราะข้าพบว่าสัจจาน้ำไฟไม่สมบูรณ์แบบข้าเลยตัดสินใจฝึกฝนสัจจา3ขั้นไปพร้อมกันเยี่ยมมากหน้าประวัติศาสตร์เผ่าเซี่ยไม่มีใครฝึกสัจจา3ขั้นสำเร็จมาก่อนเมื่อก่อนเราฝึกเพียงสัจจาเดียวทิศทางเดียวยืนหยัดขยันมุ่งมั่นสู่ขั้นสูงสุดแต่ว่าไม่มีใครเป็นอย่างเจ้าถึงเสียสมาธิบ้างแต่เจ้าทำได้สมบูรณ์แบบขยืนหยัดความสมบูรณ์แบบของวิธีหอกหอกแข็งแกร่งเกินไปจะหักง่ายหลังจากข้าบรรลุสัจจาน้ำแล้วมาผสานกับสัจจาไฟแต่ข้าอยากให้หอกมีมิติและรูปแบบมากขึ้นข้าเลยผสานสัจจาลมเข้าไปนี้ไม่พ้นพรสวรรค์ความพยายามการตื่นรู้การยืนหยัดในตัวเจ้าเจ้าก้าวหน้าได้มากขนาดนี้ข้ายินดีด้วยเอาแบบนี้เจ้าไปหอคำพีข้าตำรารับที่อยากได้ถือซะว่าเป็นรางวัลให้เจ้าข้าว่าต้องเป็นผลดีต่อความก้าวหน้าในอนาคตขอบคุณขอรับ